แล้วตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาของ Men Talk Hangout กับผมท็อปนัทเศรษฐ์แล้วนะครับถึงเวลาที่ผมนะฮะต้องมาล้วงความรักของผู้ชายนะฮะที่เรียกว่าเป็น high profile ทั้งหลายนะครับแต่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ผมไม่มาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโดนเผาเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยในนะคะพี่ท็อปนะคะช่วงนี้ทำงานเยอะค่ะเที่ยวก็หนักนะคะโผญี่ปุ่นที่อยู่ๆก็ไปยุโรปด้วยนะคะจิ๊บก็เลยยึดพิธีกรแล้วล่ะค่ะจิ๊บครับจะเผามากไปแล้วนะครับที่เขาบอกว่าผมไปเที่ยวมาจริงไม่จริงนะครับผมไปทำงานมานะครับเชื่อผมดิฮะผมไปทำงานมาจริงแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับอย่างที่บอกไงว่าจริงรายการเมนทอลเนี่ยมันน่าจะเป็นผู้ชายพูดคุยผู้ชายซะมากกว่ามั้งอย่างจิ๊บมาเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์นั้นเซาไซต้องมีเสียวอะจริงMen Talk Hangout by สิงสุดาผู้ชายคนนี้นะฮะเป็นรุ่นพี่ผมเองนะครับผมมีโอกาสร่วมงานกับเขามานานแล้วและที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีผลงานในด้านของ MV แล้วก็โฆษณามาเยอะมากนะครับหนูอยากเป็นหมอค่ะอยากเรียนสูงๆค่ะอยากจบด็อกเตอร์ซึ่งพี่ผมคนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยก็จะมีผลงานเยอะแยะมากซึ่งถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากนะครับแต่ผลงานของพี่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวจริงเขาจะมีลายเซ็นอยู่ในการถ่ายทอดเรื่องราวเขาผ่านทางมิวสิกวิดีโอและพี่คนนี้ผมนะฮะก็คือพี่ดิวนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่ผมกับพี่ดิวนะครับจะมานั่งแฮงเอาท์อยู่ที่นี่ผมว่าเรานะฮะไปเจอกับน้องผมก่อนดีกว่านะครับกับน้องเซบาสเตียนในช่วงของเช็คอินสิงห์สำราญครับสวัสดีชาวเมนทอล์คแฮลท์ทุกท่านครับแน่นอนเจอเซบาสเตียนทีไรมีเรื่องต้องออกไปซ่าทุกทีเพราะฉะนั้น let's go และนี่ก็คือร้าน Play Yard by Studio Bar ที่ลาดพร้าวซอย8นะครับผมตามผมมาดีกว่าครับและภารกิจกระจายความซ่าของผมที่จะพาคุณมาสิงสำราญกันที่นี่ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับPlay Yard by Studio Bar สังเกตจากการตกแต่งของร้านแล้วทุกอย่างมันแตกต่างกันสิ้นเชิงแต่กลับมีความครีเอทมากๆและที่ขาดไม่ได้กับบรรยากาศแนวสนามเด็กเล่นหลังบ้านแบบ Open Air ส่วนด้านในเป็นสตูดิโอที่รวบรวมเรื่องของตกแต่งเก่าๆบอกตรงๆว่าให้บรรยากาศอิสระที่แอบซ่อนความสนุกไว้เพียบเลยครับจัดการสังหารเรียบร้อยแล้วระหว่างรอนี่เลยเช็คอินสิงสำราญขั้นตอนง่ายๆครับเพียงโหลดสิ่งสำราญจาก App Store ก่อนแล้วคุณก็จะทราบสิทธิประโยชน์จากทางร้านต่างๆมากมายครับไหนๆก็มาซ่ากันที่ร้านลองจานเด็ดที่นี่ครับผมหมูกรอบทอดกระเทียมมีผักกระเฉดกุ้งลุยกันเลยหมูกรอบทอดกระเทียมโอ้ยอยากจะร้องกรอบฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนั้นกรอบทั้งปากเลยครับผมมีผักกระเฉดอันนี้ครับความนุ่มๆของหมี่นะครับกับรสเผ็ดๆนิดหน่อยกุ้งเนื้อแน่นกินเข้าไปเต็มปากโอ้ยอยากจะกินอีกคำนึงเลยครับผมรสชาติขนาดนี้ได้แต่นั่งดูที่บ้านคงไม่ได้ช่วยอะไรครับอย่างนี้ต้องเช็คอินด้วยตัวเองครับชาวสิงสำราญนะครับที่จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายติดตามรายละเอียดได้ในแอปของสิงสำราญนะครับนั่นไง The Gang on Arrive แล้วเดี๋ยวได้เวลาไปแฮงเอาท์แล้วครับบายเจอกันเกิดนับ MV อย่างเซโรงันเจ็บและชินไปเองหรือแม้กระทั่งโฆษณาสุดซ่าอย่างสิงซ่าถึง F1 ปาร์ตี้มันถึงสิงคโปร์2013ด้วยแล้วเรื่องราวการทำงานต้องเป็นที่น่าสนใจสุดๆแล้วถ้าเกิดนึกช่วงเวลาแฮงเอาท์ของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนไปเริ่มชิวๆกับคำถามเบาๆระดับ1ก่อนได้เลยครับ Men Style ดีกรีความซ่า Level 1พี่ดิวสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่างานของพี่เนี่ยมันจะแนวติดหน่อยพี่ว่ามันจริงป่ะครับไม่ได้ติดธรรมดานะจะมีชึ่งด้วยติดชึ่งเหรองานแบบนี้มาจะดูติดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้จินตนาการสูงบางทีคนเข้าใจยากก็เลยมองว่าติดจริงแล้วไม่เลยครับก็ปกติทั่วไปแต่ว่าจะต้องมีช่วงเวลาที่ส่วนตัวเนี่ยมากกว่าคนอื่นนิดนึงอารมณ์เหมือนเข้าฌานนั่งสมาธิอ่ะจะต้องมีเวลาอย่างนั้นที่จบมาจากทางนิเทศศิลป์ใช่ไหม
จริงๆนิเทศศิลป์มันไม่ใช่อยู่ในสายของ MV หรือการกำกับเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ครับจริงๆการได้เรียนศิลปะครับก็คือนิเทศศิลป์นะครับเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีพื้นฐานมององค์ประกอบศิลป์ออกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีแสงการจัดวางองค์ประกอบภาพอะไรเงี้ยครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้เรียนพวกถ่ายทำหรือว่าการกำกับมาโดยตรงหลังจากนั้นเนี่ยเป็นครูพักรักจำหมดเลยครับเป็นความชอบล้วนๆได้เริ่มทำงานนะครับที่ Bakery Music นะครับตอนนั้นทำหนังสือ Cash กับมังกะ Cash มีพี่ปูนะครับที่ตอนทุกวันนี้เป็นบก.ชีทอันโด่งดังเนี่ยนะครับก็เป็นลูกพี่ที่แบบปลูกปั้นกันมานะครับก็จากเด็กคนนึงเราจะทำแบบกราฟิกได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยครับกราฟิกดีไซน์ได้ไงทำช่วงเรียนเนี่ยทำงานไปด้วยที่ Bakery แล้วก็พอ T4 เนี่ยก็เลยลองทำหนังโฆษณาส่งประกวดก่อนแล้วก็ได้รางวัลที่1เลย Junior Tag Award ในปี3ตอนเรียนปี3มีสิกวิดีโอเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่รวมกันรวมกันแล้วมันแบบตอบโจทย์ที่เราชอบอะไรเงี้ยครับลองไปขอวงโมโนโทนวงโมโนโทนตอนนั้นดังมากนี่คืออันแรกเลยว่าพี่ทำ MV เนี่ยของโมโนโทนใช่แล้วเป็นเพลงแรกของโมโนโทนด้วย MV แรก Celebration โอ้โหตอนนั้นเนี่ยมั่วคำเดียวเลยจะไปเจอกันในงานเชนเนวีครับนะครับก็เลยบอกเฮ้ยอยากทำส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวนั้นน่าเปลี่ยนชีวิตวันหนึ่งที่คิดได้แล้วว่าหน้าคอมพิวเตอร์แล้วว่าเฮ้ยเราจะไม่ทำกราฟิกละนะครับก็เลยรวบรวมผลงานเนี่ยไปเสนอกับพี่บุ๊กอลงกฎเลือกพี่บูลครับนะครับแล้วพี่บุ๊กก็มาสะดุดตัวมิวสิกวิดีโอเนี่ยแหละพี่บุ๊กก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรนะพี่บุ๊กก็เลยชวนมาลูกศิษย์มาทำด้วยกันตั้งแต่อยู่มิวสิกบาร์กอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าวงเกิลทันไหมเนี่ยทันดิลาบานูนอะไรเงี้ยตัวหนึ่งเลยครับที่ทำแล้วได้รางวัลนะครับก็คือเพลงปลายทางของ Body Slam คือเพลงมันดังไงได้รางวัลเพราะเพลงมันยอดนิยมเชนวีก็ให้รางวัลมิวสิกวิดีโอยอดนิยมเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นจากการเปลี่ยนสายปุ๊บแล้วก็ไปได้รางวัลอะไรเงี้ยโอ้โหนี่เป็นแค่เลเวลแรกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเลเวล2เปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเมนสตาร์ดีกรีความซ่าเลเวล2มาถึงเลเวลที่2แล้วพี่ผมอยากจะเจาะเรื่องการทำงานในการกำกับของพี่หน่อยดีกว่าครับเวลาพี่กำกับเนี่ยสไตล์ในการกำกับของพี่เนี่ยเป็นยังไงครับโอ้เป็นกันเองมากครับครับส่วนตัวนี้จะแบบสบายๆเลยจะสบายๆแล้วก็พยายามไม่ให้กองเนี่ยเครียดนะครับยกเว้นมันเครียดยกตัวอย่างเราถ่าย MV เซโรงงานคือเราไปแบบว่าเราไปเอาตรงนั้นเลยอ่ะอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้ขอด้วยใช่ไหมไม่ได้ขอสิครับตรงนั้นเลยเราก็แบบว่าเอาลุยอะไรเงี้ยจนพี่ตำรวจมาแล้วแหละมาแล้วบอกว่าสรุปพุ่งทำอะไรฮะอะไรเงี้ยก็แบบว่าครับไปก็ส่งตัวแทนไปคุยกับพี่เขาในป้อมไปเจรจาระหว่างที่เราก็ยังถ่ายกันอยู่ไปคุยกับพี่เขาหน่อยเป็นงานซื้อเวลาสุดท้ายพี่ก็ใจดีฮะเขาปิดไฟแดงให้ด้วยปิดเลยบอกน้องจัดไปนักแสดงแล้วก็นักร้องครับพี่ต้องกำกับทั้งสองอย่างแล้วอันไหนจะติดมากกว่ากันจริงๆติดไม่ติดนี่ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนครับแต่ถ้าบางทีเราไปเจอแบบศิลปินที่แบบรุ่นใหญ่หรือเขาอาจจะมีตัวตนเยอะหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะยากหน่อยในการทำงานแล้วมีไหมที่เขาบอกว่าเขามุมนี้แต่พี่รู้สึกว่าอีกมุมหนึ่งเขาดีกว่ามีนะแล้วพี่บอกเขาไหมอ่ะก็พยายามทำให้ดูมุมพี่มุมไหนฮะท็อปพี่ท็อปแย่งไปแล้วฮะโอ้พี่รู้มุมเองด้วยเหรอถ้าเซตมุมมาจากบ้านแล้วโดนท็อปแย่งไปแล้วย้ายได้ไหนลองดูเล่นลองดูผมอยากจะดีขึ้นไหมลองดูท็อปพี่ทำการบ้านมาแล้วเราเป๋ไปด้านนี้เราก็จะชนกันงั้นขอแรกเลยนะขอแรกเลยนะครับผมด้านไหนวะด้านนี้ด้านนี้มาด้านนี้ของเราไปด้านเราก็จะชนเราจะชนกันพอดีทีนี้ผมดูด้อยลงมาเนี่ยดูดีขึ้นฮะอย่างนี้เป็นแบบวินวินถูกวันนี้ผมเจอพี่ดิวก็ดีแล้วจะได้ปรึกษาหน่อยคนชอบหาผมเนี่ยหน้าตาแบบขี้เก๊กกวนตีนเนี่ยพี่ผมทำไงได้ก็หน้าผมเป็นอย่างเงี้ยจริงพี่ก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมากนะเป็นไปได้นี่อยากจะแลกหน้ากันด้วยซ้ำจะได้ขอยืมมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากการปูแบ็คกราวให้นักแสดงก่อนว่าครับไอ้นายกำลังแบบมีความสุขว่ะวันนี้เจอหญิงเจอหญิงคุยกับร้องนะให้รู้สึกว่าคุยกับส
สาวสวยคนหนึ่งพร้อม5 4 3สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนทอร์หน้าตาดูมีประกายป่ะมีเป็นประกายไหมป่ะดูเกินจริงป่ะดูเกินจริงไปนิดนึงถ้าผมชอบใครผมจะเขินไหมพี่เอาเหรอฮะอันนั้นเปลี่ยนใหม่ถ้ามองสายตาเราไม่กล้ามองกล้องถ้าเรารู้แบ็คกราวนี้ปุ๊บต้องเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนได้ต้องเปลี่ยนบรีฟอาจจะรู้สึกว่าเราพูดกับเพื่อนสนิทแล้วยังไงวะเอาเนี่ย4 3 2เฮ้ยขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมนทอร์เว้ยเว้ยพี่แนะนำนะอยู่บ้านเลิกทำรายการเลิกดีกว่าไม่เหมาะแล้วก่อนที่ท็อปจะล้วงลึกถึงการงานและการแฮงเอาท์ซ่าของคุณดิวไปมากกว่านี้ตอนนี้เราขอขั้นด้วยอีเวนต์ที่จะแนะนำวิธีสุดซ่าที่จะพาคุณไปซ่ากันถึงสิงคโปร์กับงานสิงซ่าถึง F1 ปาร์ตี้มันถึงสิงคโปร์2013จะเป็นยังไงติดตามเซบาสเตียนไปเลยสวัสดีครับพี่ท็อปและก็ชาวเมนทอลทั้งหลายครับวันนี้เซบาสเตียนก็ได้มาอยู่ที่งานโรดโชว์ของสิงซ่าถึง F1 ปาร์ตี้มันถึงสิงคโปร์2013งานนี้ประสบการณ์ความซ่าอยู่ที่เลเวลไหนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปเลยและแคมเปญนี้ต่อยอดปีที่แล้วเพื่อคุณได้สัมผัสไลฟ์สไตล์ระดับโลกและความซ่าในแบบฉบับของโซดาซิงครับปีที่แล้วนะครับเราก็จัดมาเป็นปีแรกนะครับประสบความสำเร็จมากๆปีนี้เราก็จะจัดรอบอยากให้ผู้โชคดีของสิงห์เนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ได้พบประสบการณ์ดีๆกันของเราปีนี้ก็จะพาไปกินนะครับพาไปเที่ยวนะครับแล้วก็พาไปดู F1 ซึ่งต่อหัวเนี่ยก็ 150,000 บาทนะครับเราจะพาไปทั้งหมด2คนครับเป็นประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่าถ้าได้ไปเนี่ยจะประทับใจมากๆไฮไลท์ของงานนี้ตัวนี้เลยครับผม F1 Simulator เดี๋ยวยืนเส้นยืนสายอย่างกับมืออาชีพครับอู้เริ่มสนุกกันแล้วใช่ไหมครับแล้วคนที่อยากจะร่วมเล่นสนุกกับเรานะครับนี่เลยครับ6ทางเลือกครับผมอยู่ที่ว่าคุณซ่าระดับไหน 20-23 กันยายนนี้เจอกับสิงซ่าถึง F1 ปาร์ตี้มันถึงสิงคโปร์ 2013 ครับและงานแบบนี้โซราสิงเท่านั้นที่จะพาคุณไป F1 เมนส์ดีกรีความซ่า Level 3 มารายการนี้คือเครื่องดื่มของเรามันซ่ามากนะพี่มันก็เลยต้องมีในเรื่องของแบบว่าความซ่าหน่อยนิดนึงนะนี่ก็เพิ่งทำโฆษณาให้ไปนะฮะโฆษณาเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ทำเป็นแบบ F1 เลยนะครับก็เป็นที่จะไปสิงคโปร์นี้ใช่ใช่เป็นแคมเปญนี้เลยที่กำลังออนแอร์อยู่ครับจะมีวัยรุ่นสมัยวัยต้องย้อนวัยรุ่นย้อนกลับไปหน่อยคือแบบว่าหน่อยด้วยเหรอพูดว่าหน่อยด้วยหน่อยเดียวหน่อยเดียวไม่ห่างกันเยอะนะครับก็มีแบบว่าไปเที่ยวแบบว่าผับเต้นๆอยู่มีมือมาลูบก้นเราแล้วก็ปาดเสวอขึ้นมาเราเขาเอาแล้ววะได้ละคืนนี้แน่นอนคืนนี้หันกลับไปหญิงหรือชายชายในเครื่องแบบด้วยในเครื่องแบบด้วยเหรอเครื่องแบบอะไรไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวออกอากาศไม่ได้รีบหันควับกลับเลยครับจากสโลโมชั่นหนังคัดจึ๊บเปลี่ยนเพลงเรียกไม่ได้เลยเว้ยคิดว่าไม่ไหวแล้วเหรอเราผิดถิ่นแล้วล่ะนี่ผมจะบอกนะตั้งแต่ผมคุยพี่เนี่ยเลเวล1กับเลเวล3นี่มันต่างกันมากนะตอนนั้นที่พูดในเรื่องของการทํา MV มันยังเป็นแบบว่าเบบี้อ่ะยังเป็นแบบอารมณ์แบบว่าอาร์ตอาร์ตน่ะจะเป็นมุมมองของอาร์ตอาร์ตอยู่แต่เมื่อกี้พี่แบบจัดได้หมดอ่ะจะเอาอะไรอ่ะใช่วันนี้เนี่ยเราได้รู้หลายมุมเลยนะครับของพี่ดิวนะครับรู้สึกว่าเทปเนี่ยมันมากจริงผมขอบคุณมากเลยนะครับพี่ดิวครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมอยากจะฝากอะไรไว้นิดหน่อยนะครับผมมีความรู้สึกว่าเราไม่ควรจะตัดสินภาพลักษณ์แต่ภายนอกนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราตัดสินเข้าไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือดูน่ากลัวหรือดูอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอได้คุยได้รู้จักในแง่มุมที่ดีๆจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ยมุมมองเราเปลี่ยนไปคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องตัดสินคนแค่ภายนอกแค่ที่เราเห็นนะครับ